เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะฮะและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและในวันนี้นะครับผมก็คือไก่นะครับไม่เชื่อก็ดูจากการแต่งตัวได้เลยนะครับดูจากนี่ก็แหละเนี่ยโปรไฟล์ผมเนี่ยเพิ่งเล่นเองนะครับผมเพิ่งจะเล่นเกมนี้ได้วัน2วันเองนะครับก็คือไก่นั่นแหละเออก็เป็นไก่จริงๆนั่นแหละครับผมนะก็ที่ไม่ไก่ก็อาจจะมีปืนก็ได้เออนะครับปืนที่ผมถืออยู่ก็ผมไม่รู้นะว่ามันแรแค่ไหนนะหรือว่ามันหายากแค่ไหนแต่รู้สึกว่ามันสวยนะเออนะครับผมสุ่มจากเวพอนรอยัลและได้มานะครับก็รู้สึกว่าปืนนี้สกินสวยนะปืนสกานะฮะแล้วก็มีเจ้าจิ้งจอกเทพนะฮะอยู่ข้างกายเฮ้ยชื่อแบบโคตรย้อนแย้งอ่ะเออคือผมอ่ะเป็นไก่เว้ยแต่จิ้งจอกอ่ะเป็นจิ้งจอกเทพมาดูย้อนแย้งนะฮะเออช่างแม่งฮะเอาเป็นว่าไก่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเป็นที่หนึ่งในเกมในอะไรของผมวะไก่ตัวนี้จะสามารถเป็นที่หนึ่งในเกมนี้ได้หรือเปล่านะฮะลิ้นพันหรอไม่เป็นไรไม่รู้ผมได้ลิ้นพันบ่อยมากฮะเอาเป็นว่าไก่ตัวนี้จะสามารถเป็นที่หนึ่งในเกมนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็รอเครื่องบินมารับนั่นเองนะครับโอ้โหคนเยอะเลยเว้ยนะฮะก็ผมเป็นไก่อ่ะผมบอกเลยว่ามีปืนอะไรให้เก็บเนี่ยผมเก็บหมดเลยนะฮะแล้วก็ใช้ทุกปืนด้วยเออผมไม่งกหรอกปืนพกผมก็ใช้นะครับผมโอเคมาก็สำหรับเกมนี้ก็พอเล่นเป็นนะครับพอเล่นเป็นนะก็เคยเล่น PUBG Mobile มาก่อนนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับเล่นอยู่ช่วงนึง PUBG Mobile อ่ะครับนั่นแหละแต่ถ้าจะให้เล่นจริงๆก็ต้องฝึกอีกเยอะเลยนะฮะโอเคผมไม่แน่ใจว่า Free Fire เนี่ยมันจะมีเหมือน PUBG หรือเปล่าก็คือว่าเราเนี่ยสามารถกระโดดตามคนในตี้ได้เลยอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะหาเมืองที่คนลงไม่เยอะนะครับคือมันเสี่ยงอ่ะมันเสี่ยงตายสูงมากอ่ะครับต้นเกมอ่ะเออแบบคนลงเยอะอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็ตายแล้วอ่ะผมต้องการที่จะเป็นที่1นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นที่1จริงหรือเปล่านะฮะแต่จะทำให้ดีที่สุดละกันนะฮะผมจะลงตรงนี้ละกันโอเคอ่ะลงเลยละกันไปดิ่งลงไปเลยเอ้ยมีคนลงด้วยอ่ะลงที่เดียวกับผมด้วยอ่ะผมฉีกออกแล้วกันผมฉีกมาข้างหลังเลยแล้วกันไม่ได้ต้องเอาชัวร์ก่อนต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะคือทุกคนเนี่ยคว้าปืนได้ปุ๊บมันต้องยิงกันเลยถูกป่ะเออแล้วถ้าเราพลาดอ่ะเราก็ตายตั้งแต่ต้นเกมฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเราจะตายเร็วมากโอเคโอเคได้ปืนมาแล้วเชื่อมีเสียงคนโดนด้วยเอาแล้วเอาแล้วกูโดนแน่นอนกูโดนแน่นอนกูรอดักยิงเนี่ยมาดีมาดิผมรอดักยิงตรงนี้เลยอ่ะมาดีมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยชุดมันเทพป่ะน่ะชุดเทพป่ะวะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเก็บกองไปบ้างก็ได้วะเฮ้ยข้างหลังเขามีปืนนี่วะนี่ดักข้างหลังเลยนะมันจะยิงจากตึกอื่นมาดังเราได้ปะน่าจะได้มั้ง M16 แป๊บเหมือนมันจะผมยังไม่ได้ชุดกองด้วยเออจะต่อยเหรอจะต่อยเหรอตายหนึ่งครับผมวิผมไม่กล้าไปไหนเลยตอนนี้แม่งอันตรายอ่ะโอเคค่อยๆมูฟแล้วกันโอเ
ต้องไปแบบที่แบบมีที่กำบังเยอะอ่ะเอาแบบคือแบบเราเล่นจงแจ้งไม่ได้อ่ะจงแจ้งนี่คือแบบตายแน่ๆผมพูดเลยต้องแบบที่โป่งๆโล่งๆเงี้ยผมว่าปลอดภัยนะเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้แล้วกันโอ้โหมีรถด้วยเว้ยนู่นอ่ะฝั่งนู้นมีรถด้วยโอ้โหนี่เข้าตาต่างกันเฮ้ยเสียงรอยเท้ามันทับกันวะมีคนเชื่อผมดิมีคนแถวนี้มีคนแถวนี้พาหลอนแล้วพาหลอนแล้วมาดิผมดักนี้แหละมาดิมันจะดักยิงจากหน้าต่างได้วะเอ้ยผมตายอู้เว้งไม่ตายอ่ะโอ้โหแม่งเทพแน่นอนในตัวเนี้ยจบแล้วเอ้ยมารอบเนี้ยผมจะต้องไม่แพ้นะครับเปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องเอาถึงที่1หรอกเอาตัวเองให้รอดให้ได้นานที่สุดก็พอแล้วนะเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาที่1แล้วผมว่าคงยากอ่ะดูทรงแล้วนะแล้วรู้สึกว่าตัวเมื่อกี้มันจะถึกนะครับมันน่าจะเก็บชุดก่อนมาแล้วนะผมว่าหรือว่าแต่ชุดมันดูเทพนะสกินมันไม่รู้ว่าเรียกสกินหรืออะไรนะคือผมเป็นไก่อ่ะครับผมเป็นไก่นั่นแหละก็ไก่จริงๆอ่ะนะครับโอเคมารอบนี้ผมจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะโอเคไม่ไหวลงไหนดีอ่ะพื้นที่บริเวณสีฟ้าคือของที่มีของดีๆใช่ปะโอเคผมไม่สนผมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนตอนนี้โอ้คนลงเยอะว่ะแถบๆนี้คนลงเยอะนะเฮ้ยนี่ดีวะเฮ้ยตรงนี้น่าเล่นว่ะไอ้ก่อนเนี้ยน่าเล่นเราไปได้ปะวะแน่ใจว่าไปได้น่าจะไปได้แหละมั้งผมว่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนลงมาแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเก็บของก่อนอะผมรู้สึกว่ามันมาสงบดีนะหรือเปล่าไม่รู้ลงก่อนตอนนี้โอเคครับมามีคนลงปะเหมือนไม่มีนะกระโดดทึบโอเคย่องก่อนตอนนี้โอ้ฟาร์มาร์ทว่ะได้ฟาร์มาร์ทมาแล้วคือต้องย่องอ่ะต้องฟังเสียงเท้าด้วยอ่ะแล้วชุดก่อผมต้องหาชุดก่ออีกไม่งั้นผมตายแน่นอนคิดว่ามีคนลงแถวเดียวผมว่าน่าจะมีอ่ะอ๋อโดดขึ้นไม่ได้เหรอชุดเกาะยังไม่เจอวะนึกว่าจะมีคนเล่นแถวนี้หรือเปล่านะโอ้โหไอ้เทพมันมาดรอปอะไรแบบจ่งแจ้งมากผมนั่งอยู่หัวแตกทำไงวะเนี่ยเฮ้ยมีเสียงปืนอ่ะแสดงว่ามีคนแน่นอนมันโจ่งแจ้งกระเป๋าเก็บเอ้ยต้องเนียนๆอ่ะผมบอกเลยต้องเนียนเล่นว่ะเผลอๆข้างหน้ามีคนอยู่ด้วยมั้งผมว่านะแต่ตอนลงมาผมไม่เห็นใครเลยนะเว้ยดูดิมันโคตรโจ่งแจ้งอ่ะเอ้ยมีคนเชี่ยมีคนกูออกก่อนอย่ายิงนะผมต้องออกก่อนมีคนนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้แล้วมีคนอยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนเขาจะมีชุดเกาะด้วยนะที่ดูอ่ะที่มองโอเคเอ้ยเขาไปนั่นก่อนเออแม่งไม่ได้แล้วให้เขาไปทำอะไรของเขาก่อนแม่งเดี๋ยวเพิ่งมาเจอกันเลยของผมก็ยังไม่มีเยอะมากยังมีไม่เยอะมากตอนเนี้ยชุดเกาะก็ไม่มีครับตายอ่ะตายง่ายๆเลยอ่ะพูดเลย
กระสุนโอ้ยสกาผมนี่มาก่อมีไม่ก่อไม่มีก่อชุดก่อให้เก็บเปล่าวะเดี๋ยวโดนไอ้นั่นแย่งไปแล้วก็ไม่รู้ไฮเอ็กซ์โพสีฟเชื่อถ้ามันยิงมานี่ตายไปเนี่ยไม่ได้แล้วไม่โป่งไม่โป่งไม่เสี่ยงดีวะเหมือนจะฝนตกปะสภาพอากาศเนี้ยชัวร์เลยข้างหน้ามีคนเว้ยมีแน่ๆอ่ะมันเข้าไปลึกลึกแล้วมั้งมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะหรือเราจะออกมาดีอ่ะออกมาก็ได้มั้งแต่เรายังไม่เจอชุดก่อผมว่ามันตายเอ้ยมีปะวะเอ้ยเจอชุดก่อแล้วไอ้กันเอามาแทนอะไรดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงปืน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 ไอ้กันนี่เป็นปืนอันนี้ปะสตันปะไม่ใช่สตันดิปืนยังไงอะเหมือนกับเช่สตัวไม่แน่ใจนะไม่เคยใช้ยังไม่เคยใช้นะโอ้จะได้สักคิวไหมแน่ขอสองคิวก็ยังดีอะผมพูดเลยอู้น่ามีคนสกิดได้ปะสกิดนัดหนึ่งสกิดนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งนะจ๊ะมีสไนเปอร์ป่าววะขอนัดหนึ่งแล้วกันมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเลยแลกไปดีแลกไปดียาคิวไปหนึ่งคิวไปหนึ่งแลกไปดีครับจังหวะเรื่องแรกต้องแลกมาดิเฮ้ยโอ้ NWP โอ้โหแตกเลยโอ้ผมตายเลยอ่ะโอ้เว้งเล่นสไนนี่หว่าโอ้โหไม่น่าเลยครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยคือแบบคือที่ผ่านมาผมเล่นอ่ะผมเจอบอทบ่อยมากนะครับเจอแทบทุกตาเลยอ่ะแล้วส่วนมากในเกมนั้นจะมีแต่บอทเวแต่อันเนี้ยเหมือนกับว่าหลุดพ้นจากบอทแล้วป่ะไม่แน่ใจนะคือรู้สึกว่าเหมือนจะเจอคนเยอะขึ้นแล้วรู้สึกว่าเล่นยากขึ้นเยอะเลยนะครับมันเล่นยากจริงอ่ะโอ้โหคือแบบมันต้องฝึกอีกเยอะอ่ะครับ นั่นแหละผมก็ไก่จริงๆนะฮะนั่นแหละผมเป็นไก่นะฮะก็คือไก่สมชื่อเลยนะฮะคือเพิ่งเล่นนะครับแต่ ผมก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับผมนะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะฮะและอย่าด่าผมเลยว่าพี่มึงแม่งกากว่ะพี่กากยอมรับ ยอมรับนะโอเคเอาเป็นว่ารับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะนะครับโอเคนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สลับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรของแม่งวะเนี่ย